ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทรงอธิษฐานความเพียรในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า173จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่20หน้าที่64ข้อที่251ภิกขุทั้งหลายเราได้รู้ถึงธรรมะ2อย่างคือความไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายและความเป็นผู้ไม่ถอยหลังในการตั้งความเพียรเราตั้งความเพียรคือความไม่ถอยหลังว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแห้งไปก็ตามทีเมื่อยังไม่รู้ถึงประโยชน์อันบุคคลจะรู้ได้ด้วยกำลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีเลยดังนี้ภิกขุทั้งหลายเรานั้นได้บรรลุความตรัสรู้เพราะความไม่ประมาทได้บรรลุโยคัคเขมธรรมอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าเพราะความไม่ประมาทแล้ว